この大空に翼を広げて。โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับ If My Heart Had Wings ในพาร์ทที่32แล้วก็มาต่อกันจากคราวที่แล้วที่เราได้อาสาเข้าชมรมมาแล้วครับแล้วก็ได้โรงจอดเครื่องร่อนมาใหม่ซึ่งเป็นฐานทัพของเราใหม่เลยนั่นเองครับก็จะทำกิจกรรมชมรมที่นั่นตอนนี้ก็เล่นถึงตรงนั้นแล้วนะครับเพิ่งมานึกว่าเล่นถึงตรงไหนเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้เล่นมา3วันก็ต้องมานั่งนึกก่อนเข้าเกมเหมือนเดิมมาครับเช่นกันอาจะว่าไปทำไมมาเริ่มที่บทของคานาโกะกับอาคาริเนี่ย2คนนี้คุยอะไรกันนะช่างมาเถอะมาเล่นกันต่อเลยครับเฮ้ hey, ไงอาคาริจังคอนนิชิวะคานาโกะซังยะเกะนิโกกิเกนเนสวัสดีคานาโกะวันนี้เธอดูอารมณ์ดีแปลกๆนะちょっとねうちの寮に新しい子が来たんだけどさก็นิดหน่อยนะมีสมาชิกใหม่ย้ายมาที่หอพักของเราด้วยล่ะでも水瀬葵が寮母を務めているという不純な寮にหอพักประหลาดตลาดที่水瀬葵เป็นคนพูดเป็นผู้ดูแลหอพักนั่นน่ะนะそうそうそのいかがわしい寮にใช่แล้วใช่แล้วหอพักประหลาดมากเลยล่ะすっごい可愛い子なんだけどさうまく馴染めないみたいで心配してたんだよจริงๆแล้วเนี่ยมีเด็กผู้หญิงที่น่ารักมากเลยล่ะย้ายเข้าไปนะฉันกังวลมากเลยว่าจะเข้ากับเขาได้ไหมเนี่ยนะでもやっと打ち解けてきたみたいでแต่แล้วเธอก็เปิดใจให้ฉันแล้วล่ะนะあなたって案外面倒見がいいのねเธอเนี่ยเข้ากับคนอื่นได้ดีจังเลยนะเนี่ยそっちはどうなの生徒会気合入れてやってるみたいだけどแหมแล้วว่าแต่เธอแหละเดี๋ยวเอาจริงดิว่าแต่เธอแหละดูเหมือนเธอจะโดนไล่ออกจากการเป็นประธานนักเรียนใช่ไหมเนี่ยไม่ได้อ่านผิดใช่ไหมไฟล์อัพไล่ออกใช่ไหมตัวไล่ออกแล้วเหรอปัญหาว่าเอา一つずつ解消していってるわ中でも一番厄介なのはก็นะมีปัญหามากมายถาโถมเข้ามาในครั้งเดียวอ่ะมันเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ไปแล้วในตอนนี้ซัวริงก็คือเกี่ยวกับชมรมเหินบินนั่นน่ะเหรอใช่ยะใช่แล้วโมจิซุกิ先輩が引退なさったんだから他のこと始めればいいものทางที่รุ่นพี่โมชิทุกิออกไปแล้วแท้ๆพวกเขายังจะเริ่มทำอะไรสักอย่างอีกกันแน่นะเนี่ยそんなこと言って結構応援してるくせにถึงจะพูดอย่างนั้นเนี่ยแต่เธอก็แอบช่วยเหลือเขาอยู่ห่างๆไม่น้อยเลยนะเนี่ยใช่ไหมしてませんเปล่าสักหน่อย私はいつだって公正なだけですฉันทำเพื่อความยุติธรรมต่างหากเราไม่ได้ช่วยใครสักหน่อย先生はちっとも公正じゃないのにねถึงแม้ว่าคุณครูจะไม่ยุติธรรมก็ตามอ่ะนะเดซ่าその新しい子もスワリング部にจะว่าไปแล้วนั่นไงสมาชิกใหม่อ้าวนั่นไงสมาชิกใหม่ของชมรมเหินบินของเรานั่นเธออยู่นั่นแล้วน่ะฮายอาซาจังเฮ้อาซาจังคานาโกะน่ารักมากเลยเนี่ยน่าจีบคานาโกะซังคอนนิชิวะอ้าวสวัสดีคานาโกะจังคานาโกะซังดิสวัสดีโนนิสเตนเดี๋ยวสวัสดีเมื่อกี้โยรู้ที่ต้องเสียงเข้มๆหน่อยคราวหน้าเธอสองคนเป็นไงมั่งอะอาโอิ先輩たちを探してるんです部活のことでお話だってก็ฉันก็กำลังตามหาอาโอิซังแล้วก็คนอื่นๆอยู่นั่นนะอยากจะไปพูดเกี่ยวกับกิจกรรมชมรมของพวกเราน่ะอาโอิ先輩部活อาโอิซังเหรอกิจกรรมชมรมそっかそっか頑張りなよงั้นเหลือพยายามเข้านะใช่それじゃโอเคงั้นก้มหัวโยรู้ก้มหัวให้ครับคานาโกะซังって綺麗だよねคานาโกะซังนี่น่ารักจังเลยนะเนี่ยそう水準以上だとは思うけどงั้นเหรอแต่ฉันคิดว่าเธอก็ปกตินะงั้นแหละคาวาอิでしょเป็นไงน่ารักใช่ไหมล่ะねคานาโกะซังあの二人ってまさかへえカナコหรือว่า2คนนั้นจ้ะうんそう今年入った風戸姉妹理事長の孫だっけใช่แล้วล่ะ2พี่น้องคาซาโตะที่เพิ่งย้ายเข้ามาในปีนี้ไงที่เป็นหลานสาวของประธานเขาเรียกว่าผู้อำนวยการโรงเรียนดิやっぱりみなせあおいねとびおか先生と対立しているからって理事長を味方につける気ねงี้ฉันคิดแล้วเชียวเจ้าเอาอีนั่นน่ะหวังที่จะเข้าผ่านฐานทางประธานอะไรงี้ใช่ไหมล่ะคือไม่ต้องเรียกว่าไงดีคือแบบมีเรื่องกับอาจารย์โทบิโอกะครับทำให้ตั้งชมรมไม่ได้เลยเขาเลยจะสื่อว่าเราเนี่ย
จะแอบเข้าไปตีสนิทกับหลานสาวผู้อำนวยการโรงเรียนให้ช่วยใช่ไหมอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยนะยาฮาริหนุกิเมะกะไนวะอะโนโตะอย่างที่ฉันคิดเลยอ่ะเขานี่มันฉลาดแกมโกงจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยว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 ทำอะไรเดี๋ยวทำไมเธอต้องมากอดฉันด้วยล่ะเนี่ยอ้อยคุณก็ต้องนารุโตะอัตสึกุนะนาคาริชันก็คาวายคัตตะโมโนะเดซุก็ช่วยไม่ได้นี่นาเธอน่ารักกันเนี่ยที่ทำอะไรขนาดนี้เพื่อเอาอีคุงเนี่ยขนาดที่พูดถึงเอาอีคุงด้วยเนี่ยน่าคือคานาโกะอย่าบอกนะว่าเหตุผลที่จีบคานาโกะไม่ได้เพราะว่าคานาโกะเป็นสาววายแบบไม่ใช่สาววายที่จิ้นนะคือแบบวายเลยอ่ะวายไปทางยูริเลยอ่ะเธอพูดอะไรเนี่ยปล่อยฉันได้แล้วนะไม่มีทางยายลามกเอ้ยเดี๋ยวคู่จิ้นใหม่เหรออ๋ออ๋อนี่ที่แอบเข้าหาอาสะเพราะอย่างนี้ได้ป่ะเนี่ยสรุปว่าคานาโกะไม่นะเหตุผลที่เราจีบคานาโกะไม่ได้อาจจะเป็นเพราะแบบนี้ก็เป็นได้เอาอีซังอาสะก็น่าจะมาหาเราที่ห้องปะในคาบพักกลางวันเนี่ยเรากำลังกินอาหารกลางวันอยู่แล้วอาสะก็เข้ามาในห้องเรียนของเราโคโตริและอาเกฮะแล้วก็เด็กผู้หญิงคนอื่นเนี่ยกำลังกินอาหารกลางวันอยู่เหมือนกันส่วนเรากินอยู่กับผู้ชายนะแล้วก็หันไปเห็นอาสะมาเตาไม้นะชิริไอกะเดี๋ยวเด็กคนนี้ใครเนี่ยอย่าบอกนะเขารู้จักกับนายอะแน่นอนนายก็เห็นนี่นะก็เมื่อกี้เธอเรียกชื่อเราไม่ใช่หรือไงเฮ้ยบ้าอะไรของว่านายวะเนี่ยแต่ทำไมต้องเป็นแกอีกแล้วเนี่ยผู้ชายในห้องคนอื่นก็อิจฉาครับเราก็รำคาญก็เลยเดินไปหาอาสะเองเฮ้ยอาสะมีอะไรเหรออันโนเอตเดมีการแอบด้วยรู้สึกอาสะจะเขินครับที่มีคนจ้องมองเยอะเกี่ยวกับกิจกรรมชมรมในวันนี้น่ะมีอะไรเหรอโคโตริก็ตะโกนออกมาจากที่นั่งของเธอโคโตริเซนไปอาเกฮะเซนไปคอนนิชิวะโอ้รุ่นพี่โคโตริรุ่นพี่อาเกฮะสวัสดีค่ะดูเหมือนเธอจะก้มหัวให้ด้วยความสุภาพด้วยอย่ายืนอยู่ตรงนั้นน่ะเข้ามาเหอะเข้ามาไม่ต้องเกรงใจอาเกฮะก็เรียกอาสะเข้ามาครับให้เดินเข้ามาในห้องดูเหมือนเธอจะกังวลนิดหน่อยที่มีแต่รุ่นพี่เต็มไปหมดเลยชิเรชิมาซะรบกวนด้วยนะคะโยรุเข้ามาด้วยเหรอโยรุดูเหมือนจะแอบอยู่หลังประตูครับแต่ก็ตามมาเหมือนเงาตามตัวของอาสะไปไหนไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ตลอดเลยเนี่ยสองคนนี้แล้วเด็กผู้หญิงในห้องก็เริ่มเอะอะอะไรบางอย่างกันว้าวพวกเขาเป็นฝาแฝดด้วยเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะใครนะตัวยูชิเรียเธอเป็นใครเหรอเนี่ยฮะแล้วรู้จักพวกเขาได้ไงเหรอคนนี้私たちの後輩よ。พวกนี้น่ะรุ่นน้องของเราเองแหละโคโตริแบบประมาณว่าเบ่งเลยเหมือนกับว่าเป็นคนพาพวกเขามาเองอะไรอย่างนี้はじめまして、カザトアサです。เบ่งแล้วแม่งชูมือขึ้นมาเลยโคโตริแม่งยินดีที่รู้จักค่ะคาซาโตอาซาค่ะเธอก็ก้มหัวแล้วก็แนะนำตัวเองด้วยความสุภาพเธอเป็นคนขี้อายแต่ก็เป็นคนที่ใจดีนะเนี่ยตรงกันข้ามกับน้องสาวของเธอซึ่งทำหน้าบุญหน้าบึ้งแล้วก็แอบมองอยู่ห่างๆแต่ว่าให้ความรู้สึกแบบว่าแบบอาเกฮะหยุดพูดก่อนให้ความรู้สึกแบบว่าอย่าไปยุ่งกับเธออะไรเงี้ยโยรุแบบให้ความรู้สึกแบบนั้นนะเขาว่างั้นและอาเกฮะก็พูดขึ้นมาว่าเธอน่ะพักอาศัยอยู่ที่เดียวกับโคโตรินะตอนนี้เนี่ยก็เป็นสมาชิกชมรมของพวกเราด้วยนะอาศะก็เขินครับหลังจากที่อาเกฮะแนะนำตัวให้คนอื่นรู้จักแล้วเด็กผู้หญิงก็ตะโกนว่าเธอน่ารักจังเลยอะไรอย่างนี้ครับทำให้เขินกว่าเดิมอีกแล้วจะว่าไปเธอกินข้าวกลางวันหรือยังล่ะเนี่ยเอ๊ะまだですこれから夜ちゃんと一緒に食べようと思ってไม่อ่ะหนูยังไม่ได้กินเลยคิดว่าจะไปกินกับโยรุจังอยู่เหมือนกันน่ะเธอก็เอาข้าวกล่องขึ้นมาครับจ้าอิชชูนิทาเบมาโชโยเนะคิมาริ
งั้นมากินด้วยกันไหมล่ะมาๆๆโคโตริก็ถามคำถามไปให้อาสาตัดสินใจอาสาไม่มีปัญหาแต่ว่าโยรุจังโมอิชานิโดแล้วโยรุจังล่ะไม่มากินด้วยกันเหรอฉันไม่รังเกียจหรอกนะดูเหมือนโยรุก็รับข้อเสนอครับแล้วก็มากินด้วยอ๋อแล้วในห้องก็เอะอะกันใหญ่เลยมีนาเซโนยัตสึรวมถึงเด็กผู้ชายด้วยมันบ่นว่าไอ้บ้าอาโออิก้าวเหรออะไรของมันวะฉันฝากนี่ไว้กับเธอก่อนได้ไหมนี่อาโออิคุณมาอิชานิทาเบะหรือทำไมอ่ะนายไม่มากินด้วยกันกับเราเหรอไม่อ่ะโอเคนะอาสาก็อยู่ที่นี่แล้วนี่นาจริงๆแล้วเธอก็มีเรื่องจะพูดกับนายนะเอ้ยกับเธอนะใช่นั่นสิโทษทีนะหนูลืมไปเลยอ่ะ今日の部活ってあそこでするんですよね。วันนี้จะไปทำกิจกรรมชมรมกันที่นั่นด้วยใช่ไหมคะเมื่อเขาพูดว่าที่นั่นเนี่ยเขาหมายถึงที่โรงจอดเครื่องบินอันใหม่ของเรานะครับโรงเขาเรียกว่าโรงเก็บยานดิそのつもりよ。ใช่แล้วโคโตริก็ตอบไปทันทีในฐานะของหัวหน้าじゃあこれโอเคงั้นเอานี่ไปอาสาก็ส่งกุญแจให้โคโตริไอ้คากิ作ってもらったからหนูไปปั๊มกุญแจมาใหม่ด้วยล่ะ勝手に整理しちゃっていいの?มันจะโอเคเหรอที่ให้พวกเราไปที่นั่นได้จริงๆอ่ะはい、構いません。おじいちゃんの許可ももらってます。ไม่รังเกียจหรอกนะไม่ต้องเกรงใจตอนนี้หนูขออนุญาตจากคุณปู่มาแล้วありがとう、アサ。ขอบใจมากเลยอาสาแต่โยรุยังอยู่เลยจริงชอบโยรุมากกว่านะแต่อาสาก็เริ่มนำมาแล้วครับเริ่มนำใช้เสน่ห์เย้ายวนนำมาแล้วเพราะว่าใจดีหลังจากที่เลิกเรียนเนี่ยพวกเราก็มาที่โรงเก็บเครื่องร่อนของเรากันฐานทัพใหม่ของพวกเราตอนนี้ก็เราขนอุปกรณ์ที่จำเป็นมาแล้วก็เริ่มเตรียมการที่จะทำงานกันที่นี่แล้วเหมือนกับฐานลับของพวกเราเลยนะเนี่ยใช่ก็เหมาะดีนะนั่งกะโมเอรุเหมือนกับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงเลยอ่ะรู้สึกตื่นเต้นเป็นบ้าเลยอาเกฮะพูดด้วยอารมณ์ดีครับแล้วก็เริ่มทำงานของเธอเป็นความจริงที่มันก็ดูเหมือนกับที่เรามาเล่นในฐานทัพในสมัยเด็กๆเลยล่ะที่โรงเก็บนี้เนี่ยก็มีพวกเหล็กแล้วก็มีพวกรูปภาพเหมือนกับคือให้ความรู้สึกเหมือนฐานทัพที่เราจินตนาการไว้อ่ะเหมือนกับโรงเก็บยานแต่แทนที่จะเป็นโรงเก็บยานหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นการเก็บเครื่องร่อนแทนซะงั้นมันเหมือนอาวุธลับของพวกเราไงล่ะโอ้นางกะยารุกิเดทะคิตะรู้สึกกระตือรือร้นมากเลยซะงั้นสุโกยฮอกุริฝุ่นเยอะจังเลยนะเนี่ย全然掃除とかしてなかったのでยังไม่ได้ทำความสะอาดที่นี่เลยนี่นานะこりゃ手こずりそうねまずはほこりを払ってそれから拭き掃除してมันคงเป็นงานยากเลยนะถ้าพวกเราจะมานั่งปัดนั่งกวาดกันทีละอย่างเนี่ยห้องนี้ก็เต็มไปด้วยฝุ่นเลยครับถ้าทำความสะอาดเนี่ยคงทำความสะอาดแต่ห้องใต้ดินแล้วแต่ยังไม่ได้ทำที่นี่นั่นเองแต่ดูเหมือนที่นี่จะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้าเราจะทำความสะอาดที่นี่คงต้องใช้เวลาทั้งคืนเลยงั้นฉันกลับไปที่หอพักแล้วก็ไปเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดีไหมそうした方がいいかも นั่นแหละเยี่ยมเลยโคโตริตอบทันทีแล้วก็ทำหน้าแบบแย่ๆอย่างเงี้ยจะว่าไปแล้ววันนี้โยรุไปไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นเลยเพราะปกติจะอยู่ด้วยกันเสมอนี่นาทำไมโยรุไม่อยู่นี่วันนี้今日は用事があるとかでเธอมีบางอย่างที่ต้องทำนะหรือว่าจริงๆแล้วโยรุจะโกรธที่เธอแบบให้เราใช้ที่นี่นะขณะที่อาสากำลังทำหน้าเศร้าอยู่ครับก็มีเหมือนกับข้อความในโทรศัพท์เข้ามาโยรุจังからだจากโยรุจังล่ะお前の大切なものをいただいた回答 Y よりเดี๋ยวฉันเอาของที่สำคัญมากๆของเธอไปแล้วจากจอมโจร Y วายนี่ย่อมาจากโยรุชัวเลยกินน้ำแป๊บนะกาจูก็เต็มปุ๊บされてる何だろう
มีรูปติดมาด้วยล่ะเอ๊ะรูปอะไรวะเนี่ยรูปอะไรเนี่ยด้วยความสนใจเราแล้วก็โคโตริก็เข้าไปดูรูปในโทรศัพท์ด้วยนานิโกะนานกะชิมาชิมาโมโยะกะหึอะไรเนี่ยมีลายแล้วก็เป็นแปลกๆอ่ะเหมือนกับผ้าเลยฉันก็ไม่รู้นะเนี่ยตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นรูปอะไรกันแน่นะมันดูเหมือนกับผิวหนังของมนุษย์แล้วก็มีสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นผ้าอะこれ私のお気に入りのシマシマパンツเดี๋ยวนี่มันกางเกงในตัวโปรดของหนูนี่นะอะไรนะมันเป็นกางเกงในสีชมพูเหรอลายทางอ๋อโยรุเอามาใส่แล้วก็เปิดกระโปรงแล้วก็ถ่ายรูปมาเนี่ยนะเดี๋ยวโยรุทำอะไรเนี่ยอ๋อเป็นกางเกงในของอาสาพระอาสาห่วงมากอะไรอย่างนี้แต่โยรุเอามาใส่แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็มีข้อความส่งขึ้นมาอีกว้าฮ่าเธอเข้าใจหรือยังล่ะเธอถ้าเธอโกรธแล้วก็นะเธอควรจะจำไว้ว่าไม่ควรเมินน้องสาวของเธออย่างนี้นะจากจอมโจรวายฮานาโกะ天才じゃなくてバカだよねเด็กนั่นไม่ใช่อาทิแล้วแล้วนะเด็กนั่นมันบ้าชัดๆเลยอ่ะอาสาดูตัวแข็งไปแล้วตอนนี้เธอคงช็อกมากเพราะว่ากางเกงในของเธอถูกขโมยไปกางเกงในอันล้ำค่าด้วยนะเดี๋ยวเธอดูแบบไร้พลังไปแล้วตอนนี้อ่ะเย็นแล้วเหรออ๋อฉากอาบน้ำมีป่ะยังไม่กลับใจเย็นหลังจากที่เหตุการณ์นั้นผ่านไปพวกเราก็จัดการทำความสะอาดที่นี่มาครึ่งวันเลยเรียบร้อยสักทีโซเน่เนบุคุโรとかあればここで寝られそうถ้ามีถุงนอนเนี่ยฉันอยากจะนอนที่นี่เลยนะพวกเราน่าจะนอนที่นี่กันเลยล่ะแต่เราก็ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะโอ้คนขยับไปทิ้งครับอาสาก็ยังเก็บกิดาชินาไซอาสาพันธุ์นาระ今度私がもっといいのを選んであげるからเอาหน้าอาซาอย่ากังวลไปเลยนะถ้าเธอยังเครียดอยู่แล้วก็เดี๋ยวฉันพาไปซื้อกางเกงในตัวใหม่ไหมล่ะเอาที่อันที่ดีกว่านี้อีกเดี๋ยวพาไปช่วยเลือกมาそうじゃなくて、いや、それもあるけど、葵先輩にパンツ見られたことが悲しいんです。ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะที่ฉันกังวลก็คือเพราะว่าเอารุ่นพี่เอาอีเห็นกางเกงในต่างหากเรารู้สึกเขาจะเรียกเรารุ่นพี่นะครับแต่ภาษาอังกฤษแม่งไม่เขียนให้โอ้ยแม่นี่เกินไอ้กังหนูคงเป็นเจ้าสาวที่ดีไม่ได้อีกแล้วไม่มีทางเป็นเจ้าสาวได้แล้วอะไรเนี่ยจริงเหรอเนี่ยแล้วเราก็เอารูปภาพมาใส่ในกรอบรูปเดี๋ยวรูปอะไรรูปกางเกงในเหรอไม่น่าใช่นะนี่คงโอเคแล้วนะเราวางรูปภาพไปในกรอบรูปครับแล้วก็ตั้งไว้บนโต๊ะที่อยู่สูงๆเลยเราเอามันมาด้วยจากหอพักพร้อมกับเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองいいんじゃない部屋のどこからでも見えるしโอเคเลยทีนี้เราก็จะได้เห็นมันจากที่ไหนก็ได้ในห้องนะ気合入るよねあまね先輩に見られてるかと思うとใช่ฉันก็ชอบนะอย่างนี้เนี่ยฉันคิดว่าเหมือนกับว่ารุ่นพี่อามาเนะเนี่ยกำลังจ้องมองพวกเราอยู่เสมอเลยเราคงทิ้งสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่ได้รวมถึงรุ่นพี่อามาเนะด้วยคงลืมมันไม่ได้มันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเรายังอยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้เลยแต่ในสักวันนึงเนี่ยก็ต้องมีสักสิ่งนึงที่จบลงแล้วก็มีสิ่งใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นมาอาสาก็ดูสีหน้าแบบเป็นกังวลนิดหน่อยครับหลังจากที่จ้องมองรูปภาพนั้นไม่มีเธออยู่一緒に撮ろうねเดี๋ยวเราไปถ่ายด้วยกันใหม่มั้ยล่ะ記念写真私たちのグライダーが飛んだら、ก็ถ่ายรูปที่ระลึกของพวกเราไง。はい。โอเค。そうだ。飛んだ時だけじゃなくてさ、普段から撮っておきましょうよ。ใช่แล้วไม่ใช่แค่บินไปบนท้องฟ้าเราต้องถ่ายรูปด้วยนะ。私たちの活動の記録ってことで。เพื่อบันทึกกิจกรรมชมรมของพวกเราไง。ใช่ก็ฟังดูดีนะ。ก็เพื่อที่จะทิ้งไว้ให้รุ่นต่อไปเนี่ยได้มาเห็นด้วยว่าพวกเราทำอะไรกันแน่。後輩たち。รุ่นต่อไปเหรอใช่ก็นี่เป็นชมรมไม่ใช่หรือไงอ่ะเมื่อพวกเราออกไปก็ต้องมีรุ่นต่อไปมาไม่ใช่หรือไงซุกกะ
んなこと考えたことなかったわ。ああ、ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นก็เถอะนะ。อะไรเล่าก็พวกเรามีสมาชิกใหม่แล้วไม่ใช่เหรอชมรมนี้ก็เหมือนเป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นพี่อามาเนะครับแล้วก็ทิ้งมาสู่เราแล้วก็ทิ้งมาสู่รุ่นต่อไปให้เราเฝ้ามองก้อนเมฆไปเรื่อยๆสักอย่างหนึ่งเอาอ่านไม่ละเอียดนะครับถึงมันจะเร็วเกินไปที่จะคิดเรื่องนี้ก็เถอะนะแต่มันก็สนุกดีที่ได้คิดเกี่ยวกับอนาคตนะย่า มืดแล้วอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำมีเปล่ามีเปล่าごめんなさい。怪盗ワイ様。ขอโทษนะคุณจอมโจรวายもう二度と夜ちゃんはないがしろにはいたしません。จะไม่เมินคุณจะไม่มูลคุณอีกแล้ว大切なものを奪われる気持ちが少しは分かったかしら。ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะความรู้สึกที่โดนเอาสิ่งที่สำคัญที่สุดไปน่ะはい。これに懲りたら妹にもっと優しくするのだ。ถ้าเธอคิดว่าถ้าเธออยากเดี๋ยวถ้านี่ทำให้เธอโกรธแล้วก็เธอก็ควรที่จะใจดีกับน้องสาวของเธอให้มากกว่านี้นะเฉยๆนี่男の人にパンツを見られる恥ずかしさを学びました。แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือฉันได้เรียนรู้ว่าการที่เด็กผู้ชายเห็นกกน.นี่มันน่าอายมากเลยนะ。え?男の人にパンツ?เด็กผู้ชายกกน.รูปภาพเหรอเอ๊ะ一緒に葵先輩がいたからก็ตอนนั้นรุ่นพี่葵แล้วก็คนอื่นอยู่ด้วยนี่นา私が入ってたところแต่คนที่ใส่กกน.คือเดี๋ยวเขาเห็นรูปกกน.ちゃんが入ってたところ私のパンツ葵先輩に見られちゃった。รุ่นพี่葵เห็นเธอใส่กกน.ด้วยฮะไม่มีรูปไปดูอ่ะอยากดูรูปบ้างอะไรบ้างไม่ยุติธรรมเลยก็ตั้งแต่ที่เริ่มย้ายมาที่ฐานทัพนี้ครับแล้วก็เริ่มกิจกรรมชมรมอย่างจริงจังมากขึ้นจนตอนนี้ก็เริ่มที่จะทำงานกันในชั้นใต้ดินมันเป็นห้องใต้ดินเนี่ยไอ้โรงเก็บยานของเราเนี่ยสักอย่างนึงครับงานแรกของพวกเราก็คือการซ่อมเรียกว่าไงชิ้นส่วนที่ได้รับความเสียหายของเครื่องบินนั้นガラスマットが含んだ空気をハケで押し出すようにして樹脂を塗るの。ใช้แปรงเนี่ยแปรงเนี่ยขัดตรงนี้นะแล้วก็นี่โรยตรงนี้ด้วยยางอย่างนี้เหรอ塗りすぎ。もっと少しずつでいいから。เธอใช้มากเกินไปนะต้องน้อยลงอีกทีละนิดทีละนิดน่ะ。このくらいですか。แค่นี้พอไหมอ่ะ。まだ多い。FRP は樹脂の割合が多いと強度が弱くなるの。นี่มากเกินไปนะถ้า FRP มากเกินไปเนี่ยความแข็งแกร่งก็จะลดลงนะจะนกุระแล้วนี่อ่ะสกนาสกิยังไม่พอน่ะ難しいですยากจังเลยนะเนี่ยที่ในมุมหนึ่งของไอ้โรงนี้ครับโรงเก็บยานเรียกว่าอะไรดีวะเรียกว่าโรงเก็บเครื่องร่อนนี้แล้วกันอะโคโรริก็กำลังสอนอาสาอยู่ครับเกี่ยวกับการสร้าง FRP พลาสติกไฟเบอร์อะไรผมจำไม่ได้แล้วนะจำตัวย่อไม่ได้ละก็เหมือนกับเมื่อ1ปีก่อนที่อากิฮะกำลังสอนโคโรริอยู่そうそうその調子よでなるべく手早くね。ใช่ๆๆนั่นแหละลองทำให้เร็วที่สุดเท่าที่เธอทำได้เลยนะなるべく手早くเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เหรอเดี๋ยวเธอลื่นเหรอเดี๋ยวมันหกออกมาเต็มเลยนะเนี่ยไม่นะจะทำไงดีล่ะเนี่ยอาสาก็ตกใจครับแล้วก็หันไปชนถังใส่ยางข้างหลังเฮ้ยเธอทำอะไรกันอยู่ล่ะเนี่ยこれじゃもう使えないわね。ใช้เยอะขนาดนี้ไม่ได้นะรู้เปล่าขอโทษค่ะอาสาดูเหมือนกับใจแตกสลายแล้วก็ขอโทษในทันทีแต่อากิฮะเนี่ยก็ค่อนข้างเข้มงวดครับดีここにある資材には限りがあるの足りなくなったらグライダーを作れなくなっちゃうเข้าใจหรือเปล่าว่าวัสดุของพวกเราเนี่ยมีจำกัดนะถ้ามันไม่พอเนี่ยเราก็จะสร้างเครื่องร่อนไม่ได้รู้ไหม技術はおいおい身につければいいけど資材や道具は大切にしないとねมันก็เป็นเรื่องดีนะที่จะเรียนรู้วิธีใช้เทคนิคต่างๆไปทีละขั้นตอนน่ะแต่ว่า
พวกเราต้องระวังด้วยนะเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือต่างๆเข้าใจไหมอากิฮะก็บอกว่าให้ตามมาทางนี้สักอย่างนึงครับแล้วก็ไปซ่อมชิ้นส่วนที่ได้รับความเสียหายอธิบายเกี่ยวกับชิ้นส่วนความเสียหายแล้วก็ซ่อมด้วยยางสักอย่างนึงซึ่งไม่อยากจะรู้เลยนะเนี่ยเมื่อมันแห้งเนี่ยพวกเราก็จะส่งมันไปเหรอแซนอิดช่างมันเถอะแล้วก็ลงสีครับแล้วมันก็เสร็จอย่างง่ายได้มันจะเพิ่มน้ำหนักด้วยสักอย่างนึงครับเมื่อลงสีลงไปแต่ว่าน้ำหนักก็เป็นปัญหาวิโยคの損傷箇所はここだけ มีแค่ปีกขวาใช่ไหมที่เป็นปัญหาน่ะใช่ก็ต่อไปก็ที่ลำตัวนะよし今日中に全部終わらせよโอเคงั้นทำให้เสร็จในวันนี้เลยนะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอรอยแตกที่ซ่อมมาเป็นปีแล้วอ๋อไม่ใช่แค่วันเดียวแล้วล่ะเราก็อยากจะบินให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ฉันทำพังอีกแล้วอาสาก็พยายามทำความสะอาดไอ้ยางที่ทำหกออกมานะครับยางน่าจะเป็นยางเหลวๆอ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นแบบหนืดๆเหลวๆเหมือนยางมันตอยอะไรงั้นป่ะคงไม่ถึงขั้นยางมันตอยแต่มันเป็นยางอ่ะเธอก็ฝึกทำอะไรไปเรื่อยครับตามที่คนรีสอนรีดอากาศออกอย่างนี้ตรงนี้ด้วยนั่นですかโกโตริ先輩อะไรเหรอรุ่นพี่โกโตริちょっと思い出してたのよเมื่อกี้โคโตริมองอาสาแล้วก็ขำครับแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกนะก็แค่นึกถึงบางอย่างขึ้นมาอาตาชิโมเนะอานาตะมิไตนะจิกิกะอัตตะวะก็เมื่อก่อนฉันก็เคยทำเหมือนกับเธอนี่แหละนะโคโตริก็ทำสีหน้าแบบผ่อนคลายครับแล้วก็หลับตาของเธอเหมือนกับกำลังบอกเล่าเรื่องราวทั้งอะไรบางอย่างมาเธอดูเหมือนกับนักแสดงหญิงที่กำลังแบบอยู่ในฟิล์มหนังชีวิตเลยNani をやってもうまくいかなくて、自分はみんなのお荷物なんじゃないかって悩んだりもした。ไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไปได้ไม่ดีเลยอ่ะฉันกังวลมากเลยแหละตอนนั้นฉันเป็นคนที่ถ่วงแข้งถ่วงขาทุกคนเลยでもね、そんな私を変えてくれたのはかけがえのない仲間たち。แต่ว่ามีคนที่มาเปลี่ยนแปลงตัวฉันนะก็คือเพื่อนที่ไม่มีใครมาแทนได้ของฉันเพื่อนที่ไม่มีใครมาแทนได้เหรอそうよ仲間たちとの絆で私は変わることができたのใช่แล้วเพราะว่าสายสัมพันธ์ของเพื่อนของระหว่างพวกเราเนี่ยทำให้ฉันเปลี่ยนแปลงไปดูทำท่ามูมูริเก็นไกพอได้แล้วน่าจนไม่ไหวแล้วอากิฮะก็ลุกขึ้นมาฉันทนให้เธอเล่าเรื่องแปลกๆแล้วก็ทำหน้าแบบนั้นไม่ไหวแล้วนะมีนาซายโยこれサブイボタンちゃったじゃない มันทำให้ฉันขนลุกมากเลยอ่ะเราเองก็ขำเหมือนกันครับกำลังกุมท้องอยู่พยายามอัดอั้นไว้แล้วก็ขำออกมาเออนี่อะไรเนี่ยจะทำให้ฉันขำไปมากกว่านี้เลยจนไม่ไหวแล้วแต่ฉันพูดเรื่องซีเรียสอยู่นะโคโตริเปลี่ยนสีเลยไก่ทนไม่ไหวแล้วตัวละครเราขำแต่ผมขำไม่ออกอ่ะมันอยากจะหัวเราะครับแต่มันคงไม่เนียนเดี๋ยวระวังสิอาสะครั้งหน้าเนี่ยก็ระวังไว้นะอาสะครั้งหน้าถ้าเธอทำสีหน้าแปลกๆแล้วก็เล่าเรื่องอะไรอย่างนั้นนะอีมาโนะวะギャグだったんですか？อ๋อเมื่อกี้เรื่องล้อเล่นหรอกเหรอギャグじゃないの？ไม่ได้ล้อเล่นนะเรื่องจริงเฟ้ยโคโตริเหมือนกำลังโกรธอยู่เลยโอ้โทษทีนะฉันแค่ล้อเล่นเองโคระ期待に当たるでしょうか？เฮ้ยระวังหน่อยสิอย่าไปชนเครื่องร่อนสิโถยเดลิคาซีのないアホ野郎ども地獄に落ちろไอ้บ้าเอ้ยนายมันใจร้ายที่สุดเลยไอ้งั่งไปตายซะโทษทีนะฉันขอโทษแล้วไงก็จริงๆฉันก็รู้สึกมีความสุขเหมือนกันนะสักอย่างหนึ่งครับออฟไทม์เคชั่นผมไม่รู้ว่าจะแปลไงดีฉ
ช่างมันเถอะข้ามนะ嬉しいけど真面目に作業してる時に言うのやめて。ใช่ฉันเองก็มีความสุขนะแต่อย่ามาพูดเรื่องแบบนี้แบบในตอนที่เรากำลังทำงานซีเรียสซีเรียสอยู่สิก็คือแบบจะสื่อว่าเห็นไหมเล่าพูดแล้วฉันก็ขำอ่ะมือฉันสั่นไปหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่ความผิดของฉันนะความผิดของพวกเธอเองต่างหากเราโทษตัวเองไปเลยคุโตริก็ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมครับมินาซังยับปาริน่าก็กายินเดสเนอาสาก็มองอยู่ข้างหลังครับอย่างจริงจังแล้วก็พูดขึ้นมาว่าทุกคนเนี่ยดูสนิทกันจังเลยนะเนี่ยจิตต์โมยักไน่今の聞いたでしょ友情を信じてたのは私だけなんだからไม่จริงนะสนิทกันอะไรเล่าเธอก็ได้ยินแล้วนี่นะดูดิฉันเป็นคนเดียวเนี่ยที่เชื่อเรื่องมิตรภาพเนี่ยちょっとからかっただけだってば愛してるよ小鳥ちゃんพวกเราทุกคนน่ะแค่ล้อเธอเล่นเองนะนานานะจริงๆพวกเราทุกคนรักเธอนะโคโตริจังใช่แล้วมิตรภาพของพวกเราคงไม่มีวันแตกสลายไม่เลิกเป็นเพื่อนกันได้แล้วไอ้บ้าเอ้ยแจ็คออนอนาเธอร์วีคถ้าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยเธอคงงอนไปเป็นอาทิตย์เลยแน่นอนเลยเหวี่ยงไปเป็นอาทิตย์เลยอ่ะเออไว้คราวหน้าฉันจะพาไปซื้อไอติมแล้วกันนะโอเคไหมฮาเกนดัตช์โนสตรอเบอรี่เนี่ยฮาเกนดัตช์สตรอเบอรี่นะโอเคนะเด็กคู่หญิงนี่ต้องงออย่างนี้ใช่ไหมแบบงอนนิดนึงนี่พาไปซื้อไอติมหรือของอร่อยที่เขาชอบนี่หายนี่ไงกลับมาเป็นโหมดปกติดีแล้วทำงั้นแหละแล้วชิ้นส่วนพวกนี้เนี่ยจะกลายเป็นเครื่องร่อนอันใหญ่ได้จริงๆเหรอใช่เหรอแน่นอนว้าว自分たちが作った翼が飛んでるところを見るのは最高よเพื่อจะเดี๋ยว to see เพื่อที่จะได้เห็นว่ามันบินไปด้วยปีกที่เราสร้างขึ้นเองไงล่ะมันเป็นความรู้สึกที่เยี่ยมมากเลยนะอาสาตาเป็นประกายเลยตอนนี้ฉันจะพยายามนะดีมากทำให้เต็มที่เลยแล้วเราก็ซ่อมเครื่องร่อนให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ครับเขาว่างั้น walk quite easy after ไม่มีปัญหาอะไรก็ซ่อมไปได้เรื่อยๆครับいよいよ始めるわよ大改造プロジェクトมันถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่มการโปรเจกต์รีโมเดลครั้งใหญ่โคโตริก็ส่งสัญญาณแล้วก็ให้อากิฮะเอาแผ่นที่ดีไซน์ออกมาที่ออกแบบอะครับสุดยอดไปเลยพวกนี้เนี่ยรุ่นพี่เป็นคนวาดกันเองเหรอมาซักこれはアマネちゃんが描いたのよอากิฮะบอกว่าไม่มีทางครับแล้วโคโตริก็บอกว่ารูปนี้เนี่ยรุ่นพี่อามาเนะเป็นคนวาดนะอามาเนะซังあの写真の方ですか？アマネさん、お、คนที่อยู่ในรูปถ่ายนั่นสินะ。そう、アマネちゃんは天才だから、正真正銘のね。ใช่แล้ว、アマネさんเนี่ยเป็นอัจฉริยะนะ。ตัวจริงเสียงจริงเลยด้วยของจริงเลย。โคโตริดูท่าทางจะภูมิใจมากครับ。แล้วก็นะ、พร้อม。โยรุมาด้วยโยรุแบบได้ยินอยู่。ยูรุก็ทำแบบนิ่งๆไม่สนใจที่โคโตริพูดครับเหมือนกับแมวที่แกล้งนอนหลับตอนที่หมาเห่าอยู่อะไรเงี้ยหยอกหมาไปเรื่อยๆ どんな人だったんですか？そのアマネさんって。จริงๆที่ยูรุที่แบบต้องมาเกี่ยวด้วยเพราะว่านั้นไงยูรุเองก็เป็นอัจฉริยะที่โดนเปรียบเทียบกับรุ่นพี่อามาเนะนะครับอะไรนี้เลยเอามาเกี่ยวด้วยนิดนึงแล้วพี่อามาเนะเนี่ยเป็นคนแบบไหนเหรอ天然スレスレの天才よก็เป็นคนที่จะว่าไงดีล่ะเป็นคนที่งี่เง่าในบางครั้งอ่ะโง่ๆหน่อยดูงี่เง่าหน่อยแต่บางครั้งก็อัจฉริยะมากเลยนะ天然スレスレบื้อๆเหรอ変な人だったよね自分がすごいってことにまるで気づいてないみたいだったしเธอน่ะเป็นคนแปลกมากเลยนะเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอน่ะเป็นคนที่เก่งมากขนาดไหน客観性が欠如してるのかはたまた頭の回路が常人とはかけ離れているのかเหมือนกับว่าเธอจะเติมเต็มส่วนต่างๆไปได้เลยล่ะสมองของเธอน่าจะแตกต่างจากคนปกตินะใช่เธอมักจะพูดว่ามันเป็นเพราะว่าเธอโง่นะでも優しそうな人ですよね
จริงเหรอเนี่ยเขาคงเป็นคนที่ใจดีมากเลยนะยาซาชิเตยูกะโคโดโมมิไตแทนที่จะพูดว่าใจดีเนี่ยฉันคิดว่าเหมือนกับเด็กมากกว่าแล้วนะโซเรโมโตบิคิริเตโนคากะรุเนต้องดูแลให้ดีเลยล่ะเป็นคนอย่างนั้นเลยเธอก็เป็นคนที่ดูสวยมากเลยตัวสูงแล้วก็หุ่นดีด้วยเหมือนกับสาวๆทั่วไปนี่ครับคือเรียกว่าสวยมากอ่ะแต่ดวงตาของเธอเนี่ยเหมือนกับเด็กๆที่กำลังจ้องมองโลกด้วยความตื่นเต้นทำให้รู้สึกตัวเธอมีความน่าค้นหามากก็ไออันนี้เนี่ยออกแบบโดยรุ่นพี่อามาเนะนะเพื่อนที่ดีที่สุดของพวกเราเลยไม่ใช่ดิกรรมโทษผิดฝ่า were made by Amane for her อ๋องานออกแบบเนี้ยพี่อามาเนะก็ออกแบบขึ้นมาเพื่อเพื่อนสนิทของเขาชิวเพื่อนสนิทของเขาเหรอ so วาตาชิตาจิโนะไดเซนไปのはずなんだけど実はどんな人なのかよく知らないのใช่ก็เหมือนกับเป็นรุ่นพี่ใหญ่ของพวกเราแต่ความจริงแล้วพวกเราก็ไม่รู้จักเขาหรอกนะว่าเขาเป็นคนยังไงอ่ะอิสคาซันって言ってアマネ先輩と2人でスワリング部を復活させたんだけどその後いきなり学校を辞めちゃったんだってเธอชื่อว่ารุ่นพี่อิสกะน่ะเธอก็เป็นเพื่อนของกับรุ่นพี่อามาเนะนะเป็นคนที่ก่อตั้งชมรมเครื่องร่อนนี้ขึ้นมาใหม่หลังจากที่โรงเรียนเนี่ยทิ้งมันไว้อิสึกะอิสึกะเหรออาซะเอ๊ะ変わった名前だなって思ってไม่มีอะไรหรอกอ่ะหนูแค่คิดว่ามันเป็นชื่อที่แปลกๆอ่ะนะだからこれを作るんですか2คนนี้รู้จักอิสึกะเหรอทำไมโยรู้ถึงหันมามันต้องมีเหตุผลนะผมว่ามันแต่เขายังไม่บอกอะไรอย่างนี้ป่ะมันน่าจะรู้จักแน่เลยว่ะแล้วทำไมเธอถึงทำไอ้นี่เหรอทำไมพวกเราถึงทำไอ้นี่เหรอก็มีเหตุผลนะนี่ก็เหตุผลนึงแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะเธอเคยเห็นกลุ่มเมฆปริศนาที่เคยปรากฏขึ้นในวันนั้นใช่ไหมที่เราบอกเธอไปก่อนหน้านี้น่ะเราตั้งเป้าไว้ที่นั่นแหละแต่เราก็พูดถึงมันหลายครั้งแล้วแล้วเราก็ล้มเหลวในครั้งสุดท้ายในครั้งนั้นเพราะว่าปัญหา3ข้อเราก็ค่อยๆอธิบายให้อาสะฟังอย่างเข้าใจอย่างแรกเลยคือแรงยกที่ไม่เพียงพอเหมือนกับต้องรักษาสมดุลสักอย่างให้ดีครับผมขออ่านข้ามๆนะไอ้เกี่ยวกับบทอันนี้เนี่ยไอ้เกี่ยวกับแรงยกอะไรเนี่ยแปลไม่ไหวจริงแม่งยากเกินต้องสร้างปีกที่ทำให้บินได้สูงยิ่งกว่านี้เขาว่างั้น upper draft แล้วก็ต่อไปก็คือสกิลการขับเครื่องบินเพื่อจะบินไปให้ถึง Morning Glory เนี่ยก็ต้องฝึกให้ดีกว่านี้ดูเหมือนเราจะไปเรียนขับเครื่องบินมาด้วยครับแล้วก็ได้ไปประกาศขับขี่เครื่องบินมาจริงๆแผนของเราก็คือไปให้ถึง Morning Glory ต้องไปให้ถึงในตอนที่มันปรากฏขึ้นมาต้องพร้อมแล้วอะไรอย่างนี้ไลท์เราต้องเอาแผนต่างๆมารวมเข้าไว้ด้วยกันเธอเข้าใจบ้างไหมเนี่ยเข้าใจเยารู้ก็ตอบไออาสาก็ตอบเลยทันทีno much free can เราก็ทำอะไรกับสมาชิกใหม่ไม่ได้มากนักนะหรอกนะคือเป็นแค่สมาชิกใหม่อยู่นี่นะ簡単に言っちゃうとより高く飛ぶために高揚力の翼に改造しようってわけก็ตามทั่วไปแล้วพวกเราก็จะสร้างปีกใหม่นะที่จะทำให้ได้แรงยกมากขึ้นจะได้บินได้สูงขึ้นนะそれがこの設計図なわけよนั่นคือแผนที่วางไว้ใช่ไหมมันคือสิ่งที่รุ่นพี่เอาเนี้ยออกแบบไว้ครับไม่มีทางที่เธอจะทำมันได้ด้วยตัวเองแน่นอนเราเป็นคนจะสกุดตัวดีก็ได้มาชอบนะเราก็จะสร้างสิ่งนั้นออกมาจากจินตนาการนั่นเองโอเคงั้นไปทำงานกันต่อเถอะนะแล้วเราก็ตรงเข้ามาที่โรงจอดยานนี้ครับโรงจอดเครื่องรถยังเรียกโรงจอดยานอีกเฮ้ยแล้วก็ทำปีกใหม่ของเรากันอย่างแรกเลยก็ต้องตัดโฟมก่อนครับคือเรียกว่าเอาโฟมเป็นแบบอะแล้วตัดโฟมมาเป็นแบบก่อนโอ้ยจะทำรึเปล่าทำได้ยังไงกันล่ะเนี่ย感心してないで朝も手伝う
อย่าเอาแต่ยืนมองดิมาช่วยกันมาこのヒートカッターで発泡スチロールを切っていくのほらやってみใช้คัตเตอร์ความร้อนตัดอย่างนี้นะตัดไปตามโฟมตามนี้เลยเธอก็พยายามสอนอาสาครับว่าทำยังไงゆっくりค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆそうその調子よ慎重にねใช่แล้วอย่างนั้นแหละระวังหน่อยนะちょっとどこ切ってんのเดี๋ยวก่อนตัดไปตรงไหนของเธอเนี่ยอาอิここ押さえててอาอิลงมาข้างล่างนี่หน่อยดิhiroi to sageo shiyasui wa ne spacious เหรอตรงนี้กว้างกว่านะน่าจะทำงานได้ง่ายกว่าแต่มันก็ร้อนนะเนี่ยเนื่องจากที่นี่ไม่มีติดแอร์ไว้ครับซึ่งพวกเราต้องใช้พัดลมได้เท่านั้นเองมันก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะแล้วทำให้เราเหงื่อแตกระหว่างทำงานกันไปหมดเลยนั่นน่ะ汗だくで必死な顔しちゃって理解の外にいる頑張り屋さんばかりねเห็นทุกคนทำงานเหนื่อยแล้วก็เหงื่อแตกขนาดนี้นะฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆโยรุก็ดูเหมือนจะแอบมองอยู่ที่กำแพงเลยนะเอ้าโยรุจะไปแล้วเหรอน้ำมีมอนะ買ってくるだけここ暑くて死にそうだものก็แค่จะไปซื้อเครื่องดื่มมาให้นะร้อนเป็นบ้าเลยจะตายอยู่แล้วเนี่ยเนซัน何かいるพี่สาวต้องการอะไรมั่งอ่ะโซดาほかの先輩方はแล้วพวกรุ่นพี่คนอื่นล่ะฮะじゃあウーロン茶งั้นเอาชาอูหลงแล้วกันนะwatashi はコーラงั้นฉันขอโคด้านะฉันด้วยウーロン茶とコーラ2つねโซดาชาอูหลงแล้วก็2โคล่าสินะเขาก็ทำสีหน้าเรียบๆแล้วก็เอาไปครับอาสานี่ดูเอ้ยโยรุนี่ดูใจดีเหมือนกันนะจริงๆแล้วเราก็มองหน้ากันแล้วก็กลับไปทำงานต่อไม่ได้พูดอะไรชึบยังมีบางสิ่งที่เราต้องทำต่อไปด้วยพัฒนาต่อไปด้วยนั่นก็คือวินส์ป่ะตัดจ้าไม่ใช่วินส์เราต้องรวมคนมาช่วยตัดจ้าด้วยนะเนี่ยวันเสาร์ตอนบ่ายนี้ร้อนมากเลยโอ้โหอาซุยโทเกจาวิโอยูรุจาร้อนจังเลยจะละลายอยู่แล้วโยรุจามาราこっち来て一緒に休めば日陰涼しいよジュースもあるわよเหมือนโยรุจะไม่ได้ช่วยงานนะครับโยรุก็บอกว่าทำไมถึงไม่มานั่งพักตรงนี้ล่ะมาพักก่อนนะเข้าร่มเย็นๆดีกว่ามีน้ำผลไม้ด้วยนะไม่โอเคほら頑張ってอาซาจังこれやらないと飛べないんだからพยายามเข้าหน้าอาซาจังต้องทำให้เต็มที่นะถ้าเราไม่ทำอันนี้เนี่ยเราก็ไปบินไม่ได้นะรู้เปล่าโอเคแล้วก็ช่วยเข็นวีลแชร์ของโคโดริไปที่หลบแดดหลบแดดได้เหรออ้าวโทโตริโทโตรินาไซเซนไปยินดีต้อนรับกลับมานะรุ่นพี่2คนเป็นไรไปเหรอเป็นไรไปเหรอเมื่อกี้ภาคทับซอรี่ครับอาสาพูดเบาอ่ะนึกว่าไม่พูดกูแม่ขอโทษทีนะทุกคนอ้าวทำไมอ่ะทุกคนก็งงกับสิ่งที่โคโตริพูดครับดูสตะโนะนานิกะอัตตะโนะอะไรเล่ามีอะไรเกิดขึ้นเหรอคาโซโรขายได้นักนัดเราใช้รันเวย์อีกไม่ได้แล้วอ่ะอ้าวนั่นเหรออ่ะทำไมไม่อ่ะอากิฮะก็ตกใจครับอ๋อมันเป็นที่ของชมรมบัสซึ่งเราไม่ได้อนุญาตให้เป็นชมรมอีกแล้วก็อย่างที่โคโตริพูดแล้วนะพวกเขาบอกว่าห้ามเราใช้ที่นี่เจ้าของที่ดินก็คือเจ้าของก็โทษต้องกระตุกอะไรเนี่ยเจ้าของที่ดินก็คือสมาชิกเก่าของชมรมเครื่องร่อนในปีก่อนนู่นนะครับตอนนี้เขาก็ไม่สามารถให้ใช้ได้แล้วตอนนี้ความจริงแล้วน่ะโคโตริก็บอกทุกคนเกี่ยวกับสถานการณ์ชมรมเครื่องร่อนของเราก็โดนยุบไปแล้วฟอร์เมอร์เหมือนกับว่าไอโทบิโอกะไม่ให้ใช้อีกแล้วอาจารย์คนนั้นอีกแล้วครับจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเรียกไอโทบิโอกะนะ
เรียกอาจารย์โทบิโอกะไม่ถนัดเว้ยมันเรียกยากแค่นั้นเองปกติถ้าเรียกอาจารย์ก็จะเรียกอาจารย์จริงๆนะแต่โทบิโอกะนี่ดูเป็นคนตัวละครที่แย่มาท่าโนะซังค่ะอ้าวไม่ได้อ่านกัมดโกมาเดจามาซึรุคิโอไอ้เขาอีกแล้วเหรอจะมายุ่งกับเราอีกนานแค่ไหนเนี่ยแต่เราก็ต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะห้ามให้เขารู้เนี่ยเกี่ยวกับกิจกรรมชมรมน่ะเขาอาจจะรู้แล้วก็ได้ที่เราเขาอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าเราเป็นคนเอาเครื่องร่อนไปจากที่เก็บไว้ฉันเองว่ะฉันก็คนนั้นก็เลยดังนั้นโอเคนี่เกรงใจเสียชัดนะโยขอโทษนะเพราะว่าเป็นความผิดฉันเองแล้วนะเพราะว่าฉันเป็นแบบนี้เนี่ยทำให้เขาจับตามองเป็นพิเศษอะอะไรเล่ามันไม่เห็นจะเกี่ยวกันด้วยเลยนะนั่นเดโซนาร์วะแกเดี๋ยวก่อนทำไมเธอถึงคิดอย่างนั้นล่ะโคโดริก็เหมือนกับว่ามีบางอย่างเหรอไม่เข้าใจเหมือนกันครับ If something happen ถ้ามีบางสิ่งเกิดเกี่ยวอ๋อโคโดริจะสื่อว่าเพราะว่าเป็นคนพิการเลยแบบได้รับการจับตามองเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้เหรอถ้ามีอุบัติเหตุหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากฮะจริงๆคุณเจ้าของที่ดินก็ไม่ได้พูดอะไรตรงๆหรอกนะโรงเรียนต่างหากที่เป็นคนบอกพวกเรามาอย่างนั้นน่ะนี่มันบ้าอะไรกันล่ะเนี่ยยังไงก็ตามก็ไม่มีเหตุผลอีกแล้วที่เป็นเรื่องจริงที่พวกเขาเนี่ยปฏิเสธให้เราการมีตัวตนของพวกให้ชมรมของพวกเราเนี่ยปิดไปอะไรอย่างนี้飛べないんですか งั้นพวกเราก็บินกันไม่ได้นะสิ滑走路がないんじゃお手上げねนั่นสินะเราไม่มีรันเวย์นี่นะคงไม่มีอะไรที่เราทำได้อะเฮ้ยที่ลงไฟฟ้ามันก็รันเวย์ทั้งเยอะไม่ใช่วะที่ว่างทั้งเยอะผมว่ามันน่าจะบินได้นะอาสาก็ดูสีหน้าเศร้าไปเลยครับแล้วก็กุมมือเลิกดึงวัชพืชแล้วทำไมถึงไม่ลองไปหาที่อื่นดูเล่าไม่ได้ไทยระดับ十分な広さがある土地なんて限られてるものไม่ได้หรอกนะก็เรามีสมาชิกอยู่ไม่เรามีที่อยู่ไม่กี่ที่หรอกนะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีที่ใหญ่ขนาดนั้นหรอกนะก็มีพวกเธอนี่นะโยรุก็ลุกขึ้นมาครับหลังจากที่ฟังอยู่นานโกโตริก็จ้องมองไปที่สีหน้าของเธอที่โกรธさっきまでやる気満々だったくせにเธอจะยอมแพ้เพราะเรื่องแค่นี้เหรอและที่เธอมุ่งมั่นมาทั้งหมดจนถึงตอนนี้ล่ะอันตานี่ว่าแค่ไหนเดชูอะไรกันเล่ามันไม่เกี่ยวกับเธอซะหน่อยนะอาร์ไวย์อันนั้นบ้านเช่าก็ใช้เลยสิเนี่ยซันก็ถูกมัดคุ้มมาเลยชัดเลยสิแน่นอนมันเกี่ยวสิเพราะว่าพวกเราเนี่ยให้เธอยืมที่ของพวกเราในการทำงานนะรู้ไหมแต่ถ้าその程度ならさっさとやめちゃった方がいいかもねแต่ก็ดีนะถ้าพวกเธอจะยอมแพ้กันได้แล้วยอร์จันยาเมเตยอรุหยุดนะฮอนโตะโนโกโตะ言ってるだけよ私はฉันแค่พูดความจริงเองน่ะก็แค่นั้นแหละจริงๆมันก็ไม่ผิดอย่างที่โยรุพูดนั่นแหละถ้าเราสิ้นหวังแล้วก็ยอมแพ้เพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยเราก็ควรไม่ควรจะที่จะทำมันตั้งแต่แรกแล้วเราจะไม่ยอมแพ้แค่นี้ใช่ไหมโคโตริเอ๊ะもちろんよแน่นอนมันเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงที่ทุกอย่างกำลังไปด้วยดีแท้ๆแต่ก็เหมือนกับว่าอยู่ๆก็ไปสะดุดกับปัญหาใหญ่เข้ามาอีกสิ่งหนึ่งเข้ามาทันทีเลยเหมือนกับโดนหมัดเคาน์เตอร์เข้ามาทำให้หัวใจหยุดเต้นไปเลยล่ะほかに場所探すだってแล้วเราจะเอาไงกันต่อดีล่ะไปหาที่อื่นเหรอหรือว่าพวกเราจะไม่อ่ะไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกนะก็ตามปกติแล้วเนี่ยเราก็แค่ทำให้พวกเขายอมรับเราเป็นชมรมไงก็เหมือนกับที่เราตั้งเป้าหมายไว้ตอนแรกไงไม่มีเหตุผลที่เราจะมาหดหู่อย่างนี้นะทำแบบนี้ต่อไปก็ไม่ได้อะไรอ่ะนั่นสินะโกโตริก็พยักหน้าด้วยคนこの程度私たちにとっちゃ逆境でもなんでもないってあのおっさんに思い知らせてやるのよมันพิเศษผมไม่รู้จะแปลไงดีอ่ะมันประมาณว่าต้องแสดงให้ไอ้แก่นั่นเห็นว่าเราต้องทำอะไรได้บ้างโทบิโอกะ先生の嫌がらせは今に始まったことじゃないしね
ยังไงนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่อาจารย์โทบิโอกะโกรธพวกเราอะนะจริงไหมใช่โพสต์ฟอนก็แค่เลื่อนการทดสอบการบินไปอีกหน่อยนะแค่นั้นเองจริงไหมทุกคนดูเหมือนจะสร้างเครื่องร่อนเสร็จแล้วซ่อมเครื่องร่อนเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังหารันเวย์ไม่ได้แค่นั้นเองใช่ไหมこの私をコケにしてくれたこと必ず後悔させてやるわไอ้แก่นั้นต้องชดใช้ที่มาล้อเล่นพวกเรากับพวกเราแบบนี้โอ้ดูเหมือนว่าเราต้องรีบที่จะฟื้นฟูชมรมขึ้นมาให้ได้เร็วที่สุดแล้วตอนนี้เพื่อที่จะเอาท้องฟ้าที่เรารักเนี่ยคืนมาให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นั่นเองเจโดจบพาร์ทเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับอาจจะแปลไม่ได้บางส่วนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเช่นเคยพยายามแล้วนะก็ไว้ต่อกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายไม่เกิน3วันเช่นเคยครับเดี๋ยวฉายภาพโรงเรียนอะไรเนี่ยง้อโอเคครับเซฟนะอย่าสัญญาว่าจะมาไม่เกิน3วันเช่นเคยครับอันนี้ก็3วันพอดีเหมือนกัน